เวลาฝันร้ายในฝันจะสั่งตัวเองกระพือแขนบินขึ้นที่สูงตลอดอันแน่บ่อยๆหน่อยก็ระดับยอดไม้ยอดตึกมีหนึ่งครั้งที่จะบินหนีไปเกือบถึงอวกาศมองไม่เห็นพื้นโลกมีแต่ชั้นเมฆแต่ความรู้สึกในฝันก็ยังอยู่ในเขตโลกอยู่นั่นแน่ฟังกันดีนะฮะตรงนี้มันมีนะฮะมีในคำบอกคำสอนของพระไตรปิฎกนะครับเรื่องพวกนี้ก็เรียกว่าอะไรอิทธิปฏิหารนะครับยุคสมัยก่อนฤาษีชีวะเขาจะบินได้นะครับบินได้เอามันบินได้เขาบินได้ก็คือเรื่องราวของสมาธิเนี่ยครับเรื่องของจิตมันทำได้จริงนะแต่มันจะไปได้โดยจิตนะครับมันทำได้จริงๆลองใช้วิธีการครับคืนนี้ขอบินอยู่ซิก่อนหลับก่อนนอนดูสิครับขอบินอยู่ซิเดี๋ยวพาไปเองใช่ครับคนที่ฝึกได้คนที่ได้สิ่งนี้มันไปได้จริงๆนะแต่มันเอามาให้ใครดูไม่ได้เพราะมันเป็นการรู้เฉพาะตนเฉพาะตัวเรื่องนี้แหละครับตรงนี้ที่เขาเรียกว่าปัจจตังนะครับนะมีฮะมีครับมนุษย์ยุคก่อนพวกฤาษีชีพรายเนี่ยบินได้นะโอเคไหมครับบินได้เหมือนนกเนี่ยครับแต่มันเป็นความเฉพาะตัวโอเคไหมครับมันไม่ใช่บินโชว์เดี๋ยวนี้ให้เห็นเหมือนเครื่องบินที่เรามองเห็นมันไม่ใช่แบบนั้นมันได้เฉพาะตัวในตัวเราโอเคนะคุณนกแก้วนะครับขอให้ใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ดูนะครับก็ดีแล้วครับจะให้ดีนะฮะดับเบิลนะครับดับเบิลแปลว่าต้องการบินเมื่อไหร่ก็